สิ่งสำคัญที่จะมาส่งเสริมให้วัฒนธรรมองค์กรมีความแข็งแรงและเด่นชัดด้วยการปฏิบัติกันอย่างซ้ําๆไปในทิศทางเดียวกันเป็นที่รู้กันว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร่พร้อมกับสร้างความรู้สึกดีๆทิ้งไว้หลังจากการปฏิบัตินั้นเสมอและเข้าใจว่าสิ่งนั้นมีความสําคัญอย่างไรก็คือริชวลขององค์กร It’s time sit cultureul podcast. Let’s for of grab a a and sit back. cup cup สวัสดีค่ะได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ A Cup of c u เจอ r ์แล้วนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่กาแฟแก้วที่193กับจิบนิออนค่ะสำหรับวันนี้นะคะจิบอยากจะชวนคุณผู้ฟังพูดคุยกันถึงเรื่องของ r i ช u ขององค์กรค่ะหรือถ้าจะให้พูดกันอย่างไทยๆนะคะก็คือพูดถึงประเพณีที่จะมาส่งเสริมให้วัฒนธรรมคงอยู่และแข็งแรงยิ่งขึ้นค่ะ ซึ่งริชเชลนะคะจะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆในการสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมที่เราคาดหวังสร้างให้เกิดการปฏิบัติกันซ้ําๆที่สําคัญนะคะก็คือเป็นการปฏิบัติในแบบที่รู้กันทางองค์กรค่ะว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นอย่างไรและมีความสําคัญอย่างไรและเมื่อพฤติกรรมนั้นถูกปฏิบัติซ้ำๆอย่างต่อเนื่องในแบบที่เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจไม่ใช่โดยบังเอิญ นั่นก็จะเป็นริชวลที่มีความหมายแล้วก็สอดคล้องและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้เด่นชัดและแข็งแรงขึ้นค่ะซึ่งลักษณะสําคัญของริชวลที่จะตอบโจทย์และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรจะมีลักษณะสําคัญด้วยกันอยู่5ลักษณะค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะริชวลจะต้องมีสัญญาณหรือสิ่งกระตุ้นค่ะทุกริชวลจำเป็นที่จะต้องมีสัญญาณหรือสิ่งกระตุ้นที่จะมาเป็นสัญญาณบอกว่าจะต้องมีการทำริชวลเกิดขึ้นในแบบที่ชัดเจนค่ะ ซึ่งสัญญาณหรือสิ่งกระตุ้นนี้สามารถเป็นได้ทั้งการกำหนดด้วยวันเวลาอย่างเช่นทุกเช้าวันจันทร์ตอน9ก้าโมงทุกเย็นวันพุธตอน4ี่โมงครึ่งหรือการกำหนดด้วยกิจกรรมที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำในองค์กรอย่างเช่นทุกๆครั้งก่อนที่จะเริ่มประชุมหรือการกำหนดด้วยเหตุการณ์บางอย่างจากภายนอกเช่นเมื่อเราได้ลูกค้ารายใหม่หรือเมื่อยอดขายถึงเป้าที่ตั้งไว้หรือเมื่อมีสมาชิกทีมเข้ามาใหม่เป็นต้นนะคะ ซึ่งริเชวลที่ดีจะต้องมีช่วงเวลาเฉพาะสำหรับการปฏิบัติริเชวลนั้นๆอย่างชัดเจนค่ะและลักษณะที่2นะคะก็คือริเชวลเนี่ยจะต้องมีเรื่องราวครบทั้ง3ขั้นตอนก็คือเริ่มต้นระหว่างทางและตอนท้ายเริ่มต้นก็คือเมื่อมีสิ่งกระตุ้นนะคะใครจะเป็นคนเริ่มทาอะไรและระหว่างก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดการปฏิบัติร่วมกันเพื่อตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นนั้น และตอนจบก็คือสิ่งที่จะนำพาไปให้เกิดความรู้สึกร่วมกันหลังจากที่เราได้ทำเรเชลนี้ค่ะตัวอย่างเช่นนะคะการให้พนักง,งานได้แชร์เรื่องราวสั้นๆก่อนที่จะเริ่มประชุมทีมค่ะโดยที่ทุกเช้าวันจนันทร์9โมงก็คือสัญญาณหรือสิ่งกระตุน้นทุกคนในทีมจะมานั่งล้อมวงกันในที่ประชุมเพื่อเตรียมตัวอัปเดตงานประจำสัปดาห์ก็จะเป็นช่วงตอนตอน้น และระหว่างก็คือผู้นําประชุมจะเริ่มกิจกรรมให้ทุกคนแชร์ความสําเร็จเล็กๆที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนเข้าสู่การอัปเดตงานอย่างจริงจังเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศและพลังงานดีๆในการเริ่มต้นสัปดาห์ไปกับทีมค่ะและในตอนท้ายนะคะก็คือทุกคนจะได้แชร์ความสําเร็จที่เกิดขึ้นร่วมกันขอบคุณกันและการสําหรับการแร็คเป็ดเรื่องราวดีๆซึ่งลักษณะที่3นะคะต่อเนื่องกันมาเลยค่ะก็คือริชชัจะต้องสร้างและส่งมอบความรู้สึกเสมอ เมื่อริชวลเสร็จสิ้นนะคะความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคืออะไรอะไรคือความรู้สึกที่เราอยากให้ผู้คนสัมผัสได้ริชวลสร้างการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของพนักงานได้ด้วยการไปแตะถึงความรู้สึกซึ่งจะเป็นสิ่งสําคัญที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นอีกในครั้งถัดๆไปจากตัวอย่างก่อนหน้านะคะริชวลได้สร้างความรู้สึกเชิงบวกสร้างกําลังใจผ่านการบอกเล่าความสําเร็จเล็กๆระหว่างกันก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่การอัปเดตงานในสัปดาห์ และลักษณะที่4นะคะริชชวลจะต้องสามารถทำได้ซ้ำๆค่ะหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ริชชวลกลายเป็นเอกลักษณ์และตอบโจทย์องค์กรได้จริงคือการทำซ้าๆได้เพื่อที่จะสร้างพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้นและแทนที่พฤติกรรมที่ขัดแย้งกับวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการจะเป็นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะริชิโจึงควรเป็นอะไรที่สามารถทําได้ทุกวันหรือทําได้ทุกสัปดาห์หรือจะเป็นสิ่งที่ทําเดือนละครั้ง หรือขึ้นอยู่กับเป้าหมายและสิ่งกระตุ้นของริชวลนั้นค่ะและลักษณะที่5นะคะคือริเชวลจะต้องอยู่อย่างมีความหมายค่ะริเชวลจะต้องเป็นสิ่งที่มีความหมายแตกต่างไปจากกิจกรรมเพื่อความบันเทิงหรือกิจวัตรที่เกิดขึ้นอย่างเป็นประจำเนื่องจากริเชวลมีเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมที่จะพาพนักง,งานในองค์กรเนี่ยจากการมีพฤติกรรมบางอย่างที่อาจจะไม่พึงประสงค์ในปัจจุบัน หรือไม่ได้ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากเป็นไปสู่การมีพฤติกรรมที่อยากเห็นผ่านการคิดการออกแบบแล้วก็การลรงแรงเพื่อให้พฤติกรรมนี้กิจกรรมนี้เกิดขึ้นได้โดยง่ายเป็นธรรมชาติของคนทั้งองค์กรแล้วก็ปฏิบัติร่วมกันซ้ําๆได้เพื่อส่งเสริมและตอบโจทย์การแก้ปัญหาหรือผลักดันบางอย่างให้กับวัฒนธรรมองค์กรค่ะ และนี่ก็คือ5ลักษณะสำคัญของริชวลนะคะที่จะมาส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้มีความแข็งแรงโดดเด่นแล้วก็เป็นที่รู้กันของพนักงานที่อาจจะแข็งแรงจนสามารถส่งมอบไปยังบุคคลภายนอกให้รับรู้วัฒนธรรมของเราได้อย่างเด่นชัดค่ะแต่ค่ะในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะที่โลกการทำงานได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นในแบบของรีโมทเวิร์กันมากขึ้น รีชวลเนี่ยค่ะยิ่งมีบทบาทสําคัญในการจะเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่ไม่ใช่แค่การพาวัฒนรรมองค์กรไปให้ถึงบ้านพนักงานที่อยู่กันหลากหลายที่หลากหลายบริบทแต่รวมไปถึงจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกในทีมในช่วงที่อยู่ห่างไกลกันได้ด้วยซึ่งวันนี้นะคะได้มีตัวอย่างสําหรับการสร้างรีชวลแบบวิชวลที่จะพาวัฒนธรรมองค์กรไปถึงบ้านอยู่4แนวทางค่ะตัวอย่างแนวทางแรกนะคะ คือการสร้างพื้นที่ให้กับ weekly check in ค่ะโดยแบบปกติแล้วถ้าเราอยู่ในที่ทำงานแล้วเมื่อถึงเวลาการประชุมนะคะเราก็จะสามารถมองเห็นผู้คนสัมผัสบรรยากาศโดยรวมได้เราก็อาจจะมีการพูดคุยสั้นๆกับเพื่อนร่วมงานถามถ่ายเรื่องทั่วไปก่อนที่จะเข้าสู่การเริ่มประชุมอย่างจริงจัง แต่เมื่อเปลี่ยนจากสถานที่ทํางานมันอยู่กันที่หน้าจอสิ่งเหล่านี้ค่ะการสัมผัสบรรยากาศอาจจะถูกกรองหรือถูกบดบังไปด้วยหลายๆประการของเงื่อนไขและความไกลที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งอาจจะทํามาซึ่งความเงียบเป็นช่งชวงๆหรืออาจจะสร้างความรู้สึกประหลาดแล้วก็ไม่เป็นธรรมชาติเพื่อที่จะรับมือกับปัญหานี้นะคะถือโอกาสค่ะใช้ช่วงเวลาที่ทั้งทีมได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กาันในการจะมาอัปเดตงานประจําสัปดาห์เนี่ย จัดสรรในการทํากิจกรรมเล็กๆร่วมกันเพื่อสร้างบรรยากาศกระตุ้นพฤติกรรมหรือรักษาความผูกพันของทีมไว้อย่างเช่นนะคะจากการอัปเดตงานตามปกติลองปรับเปลี่ยนเป็นให้ทุกคนอัปเดตงานโดยเป็นการอัปเดต2เรื่องงานพร้อมหนึ่งเรื่องส่วนตัวที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะสิ่งนี้นะคะจะทําให้ทุกคนได้มีโอกาสพูดคุยถึงสภาพแวดล้อมหรือเรื่องราวส่วนตัวในแบบที่ ทำให้ทุกคนยังรีมายกันว่าตอนนี้เราทํางานอยู่ในหลากหลายบริบทต่างคนต่างสถานการณ์กันและเข้าใจสถานการณ์ของเพื่อนร่วมทีมได้มากขึ้นค่ะแนวทางที่2นะคะคือการให้เวลากับการเช็คเอาท์ของทีมค่ะถ้ามี Weekly Check-in แล้วก็สามารถมี Weekly Check-out ได้เช่นกันค่ะซึ่งจะเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะเรื่องของการเช็คเอาทอาจจะทำได้ทั้ง Daily หรือ Weekly Checkout เลยก็ได้เช่นกันค่ะ ซึ่งการทำา d i l y y h h c k o u u t เนี่ยนะคะก็จะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่จะมาช่วยการแบ่ง Work Life Balance ให้กับทีมได้เป็นอย่างดีเลยค่ะหรือคือการสร้างสัญญาเลิกงานแทนการลุกออกจากโต๊ะด้วยการชวนวิดีโอคอลกันสั้นๆ20-30นาทีก่อนถึงเวลาเลิกงานค่ะด้วยหัวข้อง,ง่ายๆสําหรับการสะท้อนการทํางานของวันนั้นอย่างเช่นหนึ่งอย่างที่วันนี้เราได้ทําสําเร็จหรือความร่วมมือเริ่มใจที่เกิดขึ้นที่เห็นในสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือสิ่งใหม่ๆที่เราได้ลองทำแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรซึ่งหัวข้อสำหรับการเช็คเอาท์ค่ะสามารถเป็นหัวข้ออะไรก็ได้ที่เป็นการสะท้อนถึงการทำงานของพนักงานในวันนั้นๆที่สามารถแชร์ได้ง่ายๆสั้นๆแต่ที่สำคัญเลยค่ะจะต้องสอดคล้องไปกับ core Val u e และวัฒนธรรมขององค์กรเพื่อจะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะช่วยกระตุ้นพฤติกรรมที่พป็นประสงค์ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้จะอยู่ต่างบริบทกันก็ตามค่ะ และแนวทางที่3นะคะคือการเปิดโอกาสให้กับการ Reflection เพื่อที่จะสร้าง Psychological Safety ค่ะเนื่องจากสถานการณ์ในการ Work from Home นะคะอาจจะส่งผลให้พนักงานหลายคนเนี่ยกำลังเผชิญหน้ากับความเครียดที่เกิดขึ้นจากการต้องทำงานที่บ้านการบริหารจัดการได้แบบแตกต่างไปจากเดิมหรือความกังวลว่าอาจจะยังทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือเปล่าหรือกลัวว่าจะไม่รู้เรื่องหรือพลาดบางอย่างที่สำคัญไปจากการที่ไม่ได้เจอผู้คนหรือต่างคนต่างอยู่ เพราะฉะนั้นค่ะการให้พื้นที่พนักงานได้มีโอกาสรีเฟกหรือสะท้อนถึงสถานการณ์ที่เขากําลังเผชิญอยู่ความรู้สึกที่เขากําลังแบกรับหรือเกิดขึ้นในช่วงนี้หรืออะไรต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานจะเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้ทีมเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้กําลังเผชิญปัญหาเหล่านี้อยู่คนเดียวและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สามารถหยิบยกขึ้นมาพูดได้เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยที่หัวหน้าทีมจะมีบทบาทสำคัญมากๆในการสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้ทีมสามารถเล่าเรื่องเหล่านี้ได้และเชื่อว,ว่าการเล่านี้จะเป็นผลดีต่อทั้งตัวเขาและต่อทีมด้วยค่ะและแนวทางที่4นะคะคือการให้ความสำคัญกับการ s ื l อเบรดแอนด์ค n นเน็ค่ะก็คือถึงแม้เราจะอยู่ห่างไกลกันนะคะแต่การที่เราจะสื่อสารและเฉลิมฉลองความสำเร็จไปด้วยกันยังคงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆและอาจจะสำคัญมากขึ้นในการสร้างความรู้สึกถูกพันในทีม สร้างความรู้สึกของการมีจุดมุ่งหมายร่วมกันเพราะฉะนั้นการที่จะเล็งโอกาสในการฉลองร่วมกันไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการฉลองการบรรลุตามเป้าหมายสำเร็จตามมายสโตนหรือการฉลองวันเกิดหรือวันเทศกาลต่างๆก็สามารถจัดสรรให้เกิดขึ้นได้ผ่านทางออนไลน์ค่ะอย่างบางองค์กรน,นะคะจะมีการจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญด้วยการใช้โปรแกรมมาจับฉลากเลยค่ะแล้วก็ให พนักงานเนี่ยไปช้อปปิ้งออนไลน์แล้วส่งตรงถึงบ้านพนักงานนะคะหรือบางองค์กรนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมในช่วงบ่ายวันพุธค่ะสั้นๆประมาณ15-30นาทีให้ทีมเข้ามาเล่นเกมในแบบ Virtual ด้วยกันโดยที่พนักงานจะเป็นคนเวียนกันมานำเกมสั้นๆเพื่อให้เป็นการบ o สเตอร์หรือเป็นการเติมพลังให้กันในช่วงบ่ายค่ะ และนี่ก็เป็นตัวอย่างแนวทางนะคะในการสร้างริชวลในช่วงของการเวิร์กฟอร์มโฮมที่เป็นรีโมทเวิร์กให้ทุกคนยังสามารถที่จะมีการคอนเนคกันมีความผูกพันเกิดขึ้นแล้วก็สอดคล้องไปกับค่ v แวลูและวัฒนธรรมขององค์กรค่ะและสำหรับวันนี้กาแฟมหมดแก้วแล้วนะคะอย่าลืมนะคะไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมในแบบที่เราอยากเห็นกันล่ะคะ And that's today's Cup of Culture. See you again next time.